การเตรียมการยังละสำหรับไฟนี้ครับสำหรับไฟนี้ก็เตรียมการพร้อมมากๆครับสำหรับไฟนี้ก็ได้ทั้งโภชนาการทุกอย่างครับแล้วก็การฟิตซ้อมที่ดีนะครับสม่ำเสมอมาตั้งแต่ไฟล่าสุดเสร็จก็ทำร่างกายแล้วก็จุดผิดพลาดตรงไหนเราก็มาแก้ไขครับในส่วนตัวของคุณนอกจากเตรียมเรื่องการโภชนาการเรื่องลดน้ำหนักแล้วไฟนี้ซ้อมในเรื่องอะไรเป็นหลักครับความไวครับใช่ครับเพราะเราเจอกับเชคอบครั้งแรกเราก็รู้ว่าเราต้องเอาชนะเขาในรูปแบบไหนเนื่องจากเชคอบเขามีอาวุธที่หนักแล้วก็ใจที่สู้แต่เขาติดอย่างเดียวคือเขาช้าเราต้องพยายามเอาจุดที่ได้เปรียบตรงนั้นเอามาเสริมไม่เยอะมากขึ้นครับคนแรกที่เราเจอกันทางคิดว่าถังเร็วกว่าเขาไหมครับเร็วกว่าครับผมถึงชนะเขาครั้งนี้เราก็ยังมั่นใจในความเร็วผมคิดว่า2ปีผ่านไปผมก็คิดว่ายังเหมือนเดิมเขาก็เป็นเจคอบเหมือนเดิมครับแต่เขาอาจจะมีความขายมากขึ้นเนื่องจากมีแชมป์เป็นหลักด้วยมีแชมป์การันตีที่เขาอยากไฟคว้าไฟฟ้าอยู่คำไหนก็สักอย่างแปลว่าครั้งแรกเราปล่อยมันเป็นนอกรอบใช่ไหมใช่ครับผมนี่เป็นไตเติ้ลแมตช์ครับเขาก็น่าจะอยากจะได้แชมป์จากเราใช่ครับทุกคนครับอยากจะได้แชมป์แล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันที่เข้าวันคืออยากเป็นแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพครับความหนักหน่วงแรงของอาวุธเขาเป็นไงครับก็อย่างที่บอกไปครับเขาอาวุธที่หนักแต่เขาเป็นมวยที่ช้าเราสามารถพลิกแพลงตัวเองได้เร็วกว่าเขาแน่นอนครับลูกหนักในคนแรกที่เราเจอเนี่ยเป็นไงครับถังที่ว่าทนได้ไหมหรือหนักในไฟนั้นนะในไฟนั้นผมทนได้ครับในทนได้แค่ยังทนได้ยังไม่รู้สึกอะไรรู้สึกว่าหลังจากที่เขาต่อยคุณเขาจะมีไฟต่อยประมาณไฟสองไฟต่อยก่อนทัพเฟสแล้วก็ต่อยใครคุณสิประมาณน่าจะประมาณสองไฟเขามีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมครับหนักขึ้นไหมก็อย่างที่บอกว่าเขายังเป็นเจคอบคนเดิมยังยืนยันด้วยสไตล์เขาครับแล้วก็อีกอย่างเขาเจอไฟล่าสุดเดนิสพูริสเขาก็เจอเดนิสแบบเหมือนตีหัวเข้าบ้านหลอกล่อต่อยแล้วก็วิ่งหนีคือเขาก็ตามไม่ทันในวันนั้นที่เขาแพ้เดนิสพูริสเขาก็แพ้ความไวใช่ครับ